งอแล้วจ้างอจริงงอจังตามคำล่ำลือ iPad Pro ของดิฉันนี่คือการรีวิวไปเจ็บปวดไปนะคะเพราะว่าเพิ่งมาสังเกตเหมือนกันว่ามันงอแล้วจริงๆด้วยหลังจากที่ย้ายมาจาก MacBook นะคะมาใช้ iPad Pro ได้ประมาณสัก4เดือนกว่าๆวันนี้จะมารีวิวให้ฟังกันทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะสำหรับการที่จะตอบโจทย์คนทำงานอย่างเฟื่องหรือเปล่ารีวิวนี้มีคำตอบอย่างที่เฟื่องได้อันบ็อกซ์ไปนะคะว่าเฟื่องได้ซื้อ iPad Pro มารุ่นนี้ก็คือเป็นรุ่น Wi-Fi บวกเซลลูล่า256 GB นะคะก็ซื้อมาพร้อมกับสมาร์ทคีย์บอร์ดฟอลิโอซึ่งก็ทำตัวเป็นแบบเคสแล้วก็เป็นคีย์บอร์ดนี้เลยแล้วก็ Apple Pencil ที่สลักชื่อเฟื่องระดาด้วยซึ่งจะบอกว่ามันมีเหตุผลของมันนะคะในการสลักเพราะว่าไปลืมวางไว้เนี่ยก็มีคนเก็บมาได้เกิดขึ้นแล้วกับดิฉันจริงๆก็ขอบคุณการสลักชื่อมานะที่นี้ที่ทำให้ของไม่หายนะคะมาเริ่มกันที่ข้อดีของ iPad Pro เครื่องนี้ก่อนเลยละกันนะคะอันนี้ก็เป็นรุ่นปี2018ใช่มั้ยคะซึ่งก็หลายอย่างก็คือเรียกได้ว่าเป็น Major Change เลยละกันก็น้ำหนักเบามากๆนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ของเฟื่องเลยเพราะว่าที่ผ่านมาใช้ MacBook ใช่ไหมเราก็เป็นพวกแบบชอบเผื่อๆเราก็จะแบบแบก MacBook ไปทุกที่กระเป๋าหนักอะไรเงี้ยมันก็จะหนักมากแต่ว่าพอเปลี่ยนมาเป็น iPad Pro เครื่องนี้คือแบบคือเบาถือสะดวกง่ายนะคะแล้วพอใส่ซิมเข้าไปข้างในมันก็สามารถที่แบบเปิดแล้วทำงานได้เลยอันเนี้ยก็ค่อนข้างสะดวกเวลาแบบใส่ไว้ในกระเป๋าทุกวันแล้วก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรแล้วก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้งอได้นะคะเพราะว่าก็ใส่ไปแต่แบบเราก็ทำทุกวิถีทางแล้วนะทั้งแบบติดฟิล์มกันรอยอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ e-smart folio คีย์บอร์ดเนี้ยไว้ตลอดเวลาเลยเนี่ยใส่เข้าไปใช่ไหมปึ้งจะสังเกตว่ามันเป็นแมกเนตที่ดีนะคะใส่ปุ๊บก็ติดปั๊บนี่แล้วก็ปรับได้2ระดับจะบอกว่าแค่ตัวเขาเองเนี่ยมันเบามากๆแต่ว่าถ้าสมมติมาประกอบกับไอ้คีย์บอร์ดอันเนี้ยมันก็จะหนักขึ้นประมาณอีกครึ่งเท่าตัวนะคะก็ถือว่าเทียบกับ MacBook Pro ที่เพิ่งเคยใช้ก็ถือว่าเบากว่าพกง่ายกว่าอยู่ดีนะคะเดินไปมาได้ Apple Pencil นะคะก็สามารถที่จะแบบเกาะติดลงไปตรงนี้ได้Face ID มันสามารถใช้ได้ทั้ง2ด้านแล้วก็คือแบบจะตั้งเป็นแนวนอนแบบนี้ก็สามารถปลดล็อกหน้าเราได้อย่างรวดเร็วปึ๊บอะไรอย่างงี้หรือว่าแนวตั้งก็ปลดล็อกได้รวดเร็วเหมือนกันนะคะข้อดีถัดมานอกจากน้ำหนักเบาพกง่ายแล้วนะคะก็เรื่องของหน้าจอค่ะเพราะว่าหน้าจอของรุ่นนี้เนี่ยก็ค่อนข้างสีสันคมชัดก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่แบบเฟื่องเองเป็นคนที่ทำงานกับคอนเทนต์ทำงานกับวิดีโออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะแล้วก็ชอบดูอะไรที่มันชัดๆแล้วเราก็มูฟมาจากฝั่งของ MacBook ที่เป็นแบบ Retina Display เหมือนกันเราก็ต้องหาอะไรที่มันแบบทดแทนความคมชัดของสายตาของเราได้อันนี้เขาก็จะเป็นแบบ LCD Retina Display ซึ่ง Apple ก็ไว้ใจได้แม้จะเป็น LCD แต่ว่าความสวยงามแสดงผลวาดรูปใช้กับ Apple Pencil อะไรเงี้ยทำได้ค่อนข้างดีสบายใจดูหนังชัดค่ะจอก็ดีลำโพงก็ดีเช่นเดียวกันนะคะ iPad Pro รุ่นนี้มีลำโพงด้วยกันทั้งสิ้น4ตัวทำให้เวลาที่จะดู YouTube ดู Netflix อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดังกระหึ่มได้เสียงดีเลยก็อาจจะแบบเพลินๆเวลาอยู่ในห้องนอนวางไว้บนตักที่เหยียดเปิดทีวีอะไรเงี้ยก็ดูได้ค่ะแล้วก็ข้อดีอีกหนึ่งอย่างนะคะ Apple Pencil รุ่นนี้ก็คือเป็น Apple Pencil รุ่นใหม่ใช่ไหมหน้าตาสิ่งใดๆคือมันก็ค่อนข้างแบบดีกว่ารุ่นที่แล้วโอเคเครื่องใช้ iPad Pro เครื่องนี้เป็นเครื่องแรกนะคะแต่ว่าจากที่ลองสัมผัสอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอันเนี้ยมันดีมันรับการเขียนได้หลายองศามันแบบวาดปื้นสีน้ำตอนเทสอะไรเงี้ยก็ทำงานได้ดีนะคะแต่ส่วนตัวก็ไม่ได้ใช้บ่อยเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็ใช้แบบร่างไอเดียโจทย์อะไรอย่างงี้มากกว่าแล้วก็สิ่งที่เพิ่งชอบคือมันสามารถแบบแทบๆตั้งค่าแบบสมมติเราจะตั้งเป็นแบบสลับสีก็ได้หรือว่าแบบอันนี้เป็นวาดแค่แทบๆก็กลายเป็นยางลบอย่างเงี้ยเราก็ลบก็สะดวกดีเหมือนกันนะคะพูดถึงข้อดีกันไปเยอะแล้วนะคะเราจะมาพูดถึงข้อเสียกันบ้างนะคะไม่ใช่ข้อเสียแล้วกันเป็นข้อสังเกตคือจะบอกว่าโจทย์ของเฟื่องตอนที่เฟื่องจะเปลี่ยนจาก MacBook เพราะว่ามันหนักใช่ไหมมาหาเครื่องใหม่โจทย์ของเฟื่องคือเฟื่องอยากได้สิ่งที่เบาแล้วก็สามารถทัชสกรีนได้นะคะในการวาดสิ่งต่างๆเพราะเฟื่องเป็นคนแบบมีไอเดียเยอะแล้วถ้าสมมติเอาไอเดียลงไปปกติเฟื่องก็จะมีสมุดของเฟื่องในการวาดลงไปในกระดาษใช่ป่ะแต่ว่าบางครั้งส่งเป็นไฟล์ให้กับคนอื่นก็อาจจะแบบไม่ค่อยสะดวกเลยอยากทำให้มันเป็นดิจิทัลนะคะเราก็เลยเลือก iPad มาพอมาใช้งานจริงพบว่า ได้ใช้บ้างเพียงเล็กน้อยจากความตั้งใจที่อยากจะใช้มีประมาณสัก 100% เครื่องได้ใช้อยู่ประมาณสัก 20-30% เพราะอะไรเพราะว่า1คือส่วนตัวอาจจะยังไม่ได้เจอแอปที่มันแบบ seamless ขนาดนั้นในการใช้งานที่จะร่างทั้งปากกาแล้วก็
text ของเราลงไปในนี้นะคะถ้าใครมีแอปดีๆฝากแนะนำเฟื่องด้วยตอนนี้ก็คือหลักๆก็คือใช้แค่แบบโน้ตของเรามันดู simple สุดแล้วเนี่ยมันก็จะแบบคือเฟื่องชอบทั้งพิมพ์ทั้งเขียนไปด้วยกันนี่ให้ดูตัวอย่างโน้ตอะไรอย่างงี้มันก็จะมีแบบเขียนแล้วก็มีแบบวาดไปด้วยอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็เลือกดูได้มันอาจจะเหมาะกับแบบคนวาดรูปมากกว่าหรือเปล่าอาร์ติสอะไรเงี้ยอาจจะชอบมากกว่าอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือที่ได้ใช้ค่อนข้างบ่อยนิดนึงก็คือเวลาเฟื่องจะต้องคอมเมนต์งานน้องใช่ป่ะปกติในมือถือเฟื่องก็จะแบบแคปสกรีนปึ๊กแล้วเฟื่องก็จะแบบใช้นิ้วลากซึ่งบางทีใช้นิ้วอ่ะอยากจะเขียนตัวอักษรลงไปด้วยความที่จอมันเล็กแล้วนิ้วมันไม่สามารถแม่นยำเท่ากับ Apple Pencil อยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ได้ใช้ประโยชน์ละกันจากสิ่งที่ตั้งใจไว้ว่าอยากจะแบบใช้มันตกแต่งวาดรูปต่างๆอันนี้ก็เขียนออกมาได้ลายมือสวยขึ้นกว่าใช้นิ้วนะคะจุดสังเกตที่2นะคะเรื่องของคีย์บอร์ดค่ะรุ่นนี้เนี่ยคีย์บอร์ดคือเขาเนื่องจากเขาเน้นความเป็นน้ำหนักเบาใช่ป่ะดังนั้นคือมันมีการย่อส่วนสิ่งต่างๆลงมาไอ้พวกปุ่มแบบ F1 ถึง 12อะไรเงี้ยหายไปแล้วก็มันค่อนข้างเล็กลงนะคะแล้วก็เวลาพิมพ์เนี่ยคือมันไม่ได้เป็นแบบคีย์บอร์ดแบบเต็มๆอ่ะเหมือนแบบที่กดลงไปแล้วมันรู้สึกแบบพิมพ์แบบแก๊กๆคนที่แบบชอบพิมพ์แล้วแบบสะใจอ่ะหรือแบบสายเกมเมอร์มาเลยอะไรเงี้ยไม่ได้ฟีลลิ่งนั้นก็คือก็จะได้ฟีลลิ่งแบบก็พอพิมพ์ได้แต่มันก็รู้สึกแบบแบนๆอ่ะมันไม่อาจจะพิมพ์ไม่มันที่สุดแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออันนี้มีปัญหาเลยสำหรับเฟื่องปกติเราใช้ MacBook มาหรือว่าเฟื่องเคยมีแบบ iPad mini เราไปซื้อคีย์บอร์ดเสริมแยกออกมาของแซกคีย์บอร์ดอะไรเงี้ยเขามีไฟที่อยู่บนคีย์บอร์ดซึ่งทำให้เวลาที่เราจะทำงานบนรถทำงานในห้องนอนเวลาที่แบบปิดไฟแล้วอะไรเงี้ยหรือแบบทำในที่ที่มันต้องใช้แสงไฟบนคีย์บอร์ดอะลำบากมากเหมือนกันนะคะคือคนที่พิมพ์สัมผัสได้ก็อาจจะไม่มีปัญหาแต่ว่าอันเนี้ยเนื่องจากคีย์บอร์ดมันก็ย่อไซส์มาด้วยเครื่องพิมพ์สัมผัสได้ประมาณนึงแต่แบบมันก็ไม่ใช่คีย์บอร์ดแบบเหมือนคอมจริงๆถูกปะแล้วก็ตัวไฟก็ไม่มีก็เลยทำให้แบบเอ๊ะถ้าให้มานิดนึงก็จะดีกว่านี้แล้วก็อีกเรื่องก็คือเวลาที่เอามาวางบนตักใช่ไหมคะอย่างเฟื่องก็จะคือจะทำงานบนรถบ่อยเวลาแบบนั่งบนรถมาทำงานตอนเช้าอะไรเงี้ยก็จะแบบต้องเกรงตักนิดนึงตัว iPad มันกว้างและใหญ่กว่าแต่ว่าตรงเนี้ยมันแคบกว่านะคะก็เลยต้องเกรงตักเวลาพิมพ์อันนี้ก็เป็นจุดที่แตกต่างจากแล็ปท็อปค่ะต่อมาก็คือเรื่องข้อจำกัดนะคะของการใช้ iPad เนื่องจากอันเนี้ยตอน Apple เขาออกมาโฆษณาคือเขาบอกว่าเนี่ยจะมาแทนแล็ปท็อปซึ่งก็มีคนแบบโจมตีหลายอย่างเหมือนกันแต่เพื่อนก็ตัดสินใจซื้อมาอยู่ดีเพราะอยากจะเทสเพราะว่าก็รู้สึกแบบก็มันเบาแล้วจอมันดีอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นเรื่องจริงค่ะก็ขอยืนยันนะจุดๆนี้ว่ามันก็คือแท็บเล็ตอยู่ดีมันไม่สามารถที่จะแทนแล็ปท็อปได้ในหลายๆจุดนะคะอย่างเช่นเรื่องของการเชื่อมต่อเมาส์อะไรแบบเนี้ยiPad นี้ทำไม่ได้นะจ๊ะไม่สามารถเชื่อมต่อเมาส์ได้ค่ะจะต้องไปดาวน์โหลดแอปแยกออกมาอีกอันนึงเพื่อจะแบบแฮ็กให้ OS ของมันกลายเป็นแบบกึ่ง Windows แล้วก็ไปต่อเมาส์ได้อันนั้นน่ะอันนี้ก็คือเหมาะสำหรับการแบบทัชเท่านั้นเบาๆลิลีสไตล์แบบโอ้ดีไซเนอร์วาดรูปไปมาไม่เหมาะการคลิกเมาส์นะคะ wow. แล้วก็เรื่องที่หงุดหงิดมากอีกอันนึงก็คือการเข้าเว็บไซต์เพราะว่าแท็บเล็ตเนี่ยมันก็ยังจะชื่อว่ามันคือเป็นแบบmobile version นึกออกปะปกติเวลาเข้าเว็บไซต์ใช่ไหมคะถ้าเป็นเข้าผ่านคอมผ่าน PC ผ่าน Mac อะไรเงี้ยมันก็คือจะขึ้นเป็นแบบ PC mode อ่ะแต่เราเข้าผ่าน iPad เข้าเว็บอะไรก็ตามมันก็จะเด้งว่าเนี่ยเรากำลังเข้าผ่านโมบายจ้ะซึ่งก็หมายความว่าหน้าตาการแสดงผลหลายๆอย่างมันก็ค่อนข้างแบบก็อวนนิดหน่อยแม้กระทั่งเข้า Facebook เองก็ตามนะคะจะเข้าไปหลังบ้าน Page Manager อะไรเงี้ยไม่ได้มันชอบเด้งให้แบบใช้แอปไหมจ๊ะอย่าเข้าผ่านเบราว์เซอร์เลยค่ะก็แบบไม่ฉันจะเข้าผ่านเบราว์เซอร์ก็ค่อนข้างยุ่งยากในการสลับไปสลับมานะคะแล้วก็เรื่องของสเตทเมนต์ธนาคารอันนี้เฟื่องก็เจอเหมือนกันเฟื่องอ่ะจะต้องเอาสเตทเมนต์ทุกเดือนส่งให้น้องบัญชีใช่ป่ะพอจะต้องเอ็กซ์พอร์ตออกมาไม่ได้ภาษาก็เป็นภาษาต่างดาวไม่เข้าใจว่าแบบอะไรการปรากฏว่าดาวน์โหลดจากมือถือ Android ใช้ได้ดีกว่าก็เลยแบบพูดไปพูดมาเริ่มของขึ้นนะคะอีกอย่างนึงค่ะที่ค้นพบมาด้วยตัวเองก็เหมือนกันเฟื่องอ่ะจอประมาณนี้ก็คือว่าใหญ่ใช่ไหมประมาณนึงแต่ว่าเฟื่องค้นพบว่าการที่แบบเราจะนั่งทำงานแบบฟินบนออฟฟิศของเราก็คือการมีจอที่ใหญ่กว่าเดิมใช่ไหมคะเฟื่องก็อยากจะแบบมีจอใหญ่ๆไว้ตรวจงานทำ Excel อะไรเงี้ยซื้อจอมาพบว่าต่อปุ๊บหน้าจอมันเป็น4:3ค่ะหมายความว่าอะไรหมายความว่าจอใหญ่แค่ไหน iPad แสดงผลแค่แบบฉันก็ iPad ฉันจะอยู่เท่านี้ฉันรักบริเวณนี้ของฉันฉันจะไม่ขยายไปให้เธอเห็นได้แม้แต่เธอจะจอใหญ่ก็ตามเบื่อมากเ
ียตังค์ซื้อมาแล้วด้วยมอนิเตอร์นะคะส่วนเซนทีดีคนใช้แบบใช้ไงมันก็ไม่เหมือนกับแบบพวกแล็ปท็อปหรือว่า Microsoft Surface อะไรเงี้ยที่เขามีความเป็นแบบ Windows มีความเป็นคอมแล้วก็เรื่องนี้ค่ะก็ขอพูดอีกครั้งนึงนะคะดูสิคะทุกคนเครื่องไดโมนะคะมันคือความงอได้จริงๆคือเฟื่องอ่ะเห็นรีวิวฝรั่งมากมายก่อนจะซื้อก็แบบมีคนเตือนเหมือนกันพี่เฟื่องระวังมันงอนะอะไรเงี้ยไม่งอหรอกบ้าอะไรเงี้ยเขาแกล้งกันหรือเปล่างอเฉยเลยคือไม่ทันได้สังเกตแต่ว่าเราก็ใส่เคสแบบนี้ไว้ตลอดเวลานะคะแต่ว่าแปลว่าแบบเฟื่องก็ไม่ได้ทำแบบสมบุกสมบันอะไรกับนางมากเลยตกก็ยังแทบไม่เคยตกเลยไปงอตอนไหนก็ไม่รู้งงค่ะโดยสรุปแล้วนะคะสำหรับ iPad Pro 2018ตัวนี้ที่เราตัดสินใจซื้ออยู่นานมากก็สำหรับเฟื่องก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ได้ใช้บ่อยกว่าแล็ปท็อปเวลาพกไปไหนมาไหนพกได้ทุกวันมากขึ้นเพราะมันเบาสะดวกคอมเมนต์งานได้เขียนจอได้อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ว่าถ้าจะมาแทน PC จริงๆมาแทนคอมเลยอ่ะตัวนี้ก็ยังไม่ตอบโจทย์ในหลายๆเรื่องแบบที่บอกไปนะคะเขาเป็นแท็บเล็ตอยู่วันยังค่ำก็เป็นแท็บเล็ตที่อาจจะไว้ดูหนังฟังเพลงคอมเมนต์งานอันนี้เป็นโจทย์หลักๆเลยแต่ว่าควรจะมีคอมสำรองอีกเครื่องนึงไว้นะคะถ้าสมมติว่าจะมาใช้อันนี้เลยก็แบบแทนไม่ได้ห้ามทิ้งคอมเก่านะคะอย่าทำตามเฟื่อง อาจจะต้องไปซื้อใหม่อยู่ดีส่วนใครที่สงสัยอยู่ว่าเอ๊ะแล้วถ้าสมมติอยากจะได้แท็บเล็ตมีตัวเลือกอื่นอีกไหมอย่างเฟื่องเองเนี่ยตอนที่ก่อนจะมาตัดสินใจซื้อ iPad Pro ใช่ป่ะเล็งอยู่2 อย่างอย่างตัว Surface ที่เฟื่องไม่ซื้อเนี่ยเพราะว่า1คือจอมันเล็กกว่าตัวนี้ก็คือแบบได้11กว่านิ้วเองมันก็ไม่ค่อยฟินเพิ่งเป็นคนชอบอะไรแบบดูแล้วมันเต็มๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือ 12.9 นิ้วก็ใหญ่กว่าจอสวยกว่าแต่ว่า Surface ก็จะมีความแบบ Optimize สิ่งต่างๆได้มากกว่าเขามีความเป็น Windows มีความเป็น PC มากกว่าก็อาจจะไปดูเป็นออปชันนั้นนะคะจริงๆแล้วถ้าดีที่สุดอ่ะคือเฟื่องอ่ะรออยู่ถ้า Surface จอใหญ่ขึ้นเฟื่องจบเลยจริงๆเพราะเฟื่องต้องการอะไรที่แบบมีความเป็นคอมแล้วทัชจอได้แล้วก็พกได้แบบเบาๆด้วยจริงๆในตลาดมันก็ยังมีอีกหลายยี่ห้อนะคะแต่ว่าเราเองก็แบบชอบอะไรที่มันคือสายตาเรามันถอยกลับไปอะไรที่มันแบบชัดน้อยไม่ได้แล้วอะคือเป็นความลำบากของดิฉันเองก็ถ้าสมมติเป็นสายแบบไฮโซฉันแบบโอ๊ยฉันใช้ Apple ทุกตระกูลอยู่แล้วก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะแต่ว่าก็ถ้าใครแบบไม่รู้สึกว่าจะต้องใช้แล้วแบบต้องมาทนกับความงอหรืออะไรเงี้ยหรือต้องทนกับความแบบแกบอกแกเป็น PC แล้วแกไม่เห็นเป็น PC เลยอย่างเงี้ยก็อย่าพึ่งค่ะรอต่อไปว่ามีอะไรใหม่ๆมาให้เราได้ใช้กันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะรีวิวเราได้ถ่ายเสร็จไว้ก่อนงาน WWDC 2019จะปล่อยแล้วก็จากการอัปเกรดทางนี้ก็เหมือนแบบเฮ้ย ทีมคงจะรู้ว่าเราบ่น เยอะมากชัวร์ไม่ได้มีแค่เราหรอกคนบ่นเยอะแยะเขาก็เลยแบบอัปเกรด iPad OS นะคะอัปหลายๆอย่างเลยเพื่อทำให้ iPad เนี่ยสามารถใช้งานได้ใกล้เคียงกับเดสก์ท็อปมากขึ้นเช่นสามารถเสียบแฟลชไดรฟ์ได้นะคะสามารถมีหน้าตาจัดการไฟล์ที่ใกล้เคียงกับเดสก์ท็อปมากขึ้นสามารถต่อเมาส์แยกได้แล้วนะคะในที่สุดแต่เหมือนแบบแว่วๆมันจะเป็นเมาส์เฉพาะของ Apple เท่านั้น Magic Mouse ก็ต้องรอติดตามต่อไปว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงยังไงถ้า iPad OS มาแล้วเพิ่งได้อัปเดตแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันอีกทีแล้วกันว่าเฮ้ยอัปเกรดแล้วทำให้เขาทำงานได้ใกล้คอมสมคำล่ำลือจริงหรือเปล่านะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะใครมีแอปดีๆก็แนะนำด้วยนะคะเพราะว่าเราซื้อมาแล้วค่ะแล้วก็ต้องเลือกอยู่กับสิ่งที่เรามีอย่างมีความสุขที่สุดนะคะแนะนำด้วยค่ะแอปจดโน้ตดีๆอันไหนแบบโหลดมาเยอะมากแต่ก็ใช้แล้วรู้สึกแบบไม่ฟินแนะนำมาค่ะรออ่านอยู่นะคะทุกคนหวังว่ารีวิวจากใจจริงนี้จะมีประโยชน์แล้วก็ Apple ก็คงจะไม่เกลียดมากเพราะว่าเราก็พูดตามความเป็นจริงอะไรดีเราก็ว่าดีนะคะไปแล้วค่ะทุกคนอ่ะฟงอดา Apple Pencil ขอลาไปก่อนนะคะขอมีความสุขแล้วก็สนุกกับโลกไอที่ไม่ได้เป็นค่ะบ๊ายบาย